มกรางอลิสาตอบแล้วเลิกโอ้นิธิคบ7 ปีพยายามปรับแต่เข้ากันไม่ได้บอกเปิดใจแต่ทุกคนคือเพื่อนหลังจากที่นักแสดงสาวมกรางอลิสาได้ออกมาเผยเรื่องความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มโอ้นิธิและได้ยอมรับว่าเลิกกันได้ประมาณ3 เดือนแล้วซึ่งเจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดใจครั้งแรกระบุว่าความสัมพันธ์ของตนตอนนี้คือเราเป็นเพื่อนกันไม่ได้เป็นแฟนกันมันคือความไม่เข้าใจกันหลังจากที่ผ่านการปรับตัวมาแล้วอย่างที่หลายคนรู้ว่าเราก็มีปัญหากันมาอยู่เรื่อยๆสำหรับการตัดสินใจก็ใช้ระยะเวลาประมาณ1เลยเราคุยกันมาหลายครั้งถ้าถามถึงฟางเส้นสุดท้ายเราทั้ง2 คนตัดสินใจกันดีแล้วคุยกันโดยใช้สติและมองว่าไม่ว่าจะคู่ไหนไลฟ์สไตล์ก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วสำหรับคู่เราก็พยายามหาจุดตรงกลางทำในสิ่งที่เขาชอบเขาก็ทำในสิ่งที่เราชอบซึ่งเราทั้งสองก็ผ่านจุดที่แฮปปี้มามากแล้วแค่เป็นจุดที่ไม่สามารถไปต่อได้ที่ผ่านมาเราก็เป็นตัวของตัวเองไม่ว่าจะออยอยู่ในพื้นที่ของใครถ้าถามว่าจุดไหนที่ทำให้เราตัดสินใจคุยเรื่องนี้กันน่าจะเป็นการที่เราคุยกันมาเรื่อยๆซึ่งเราปรับกันไม่ไหวแล้วหลายคนตกใจกับความสัมพันธ์ของคู่เรามากซึ่งตนก็ตกใจพร้อมตอบเรื่องมือที่3ว่าการที่เราเลิกกันเราตกลงกัน2 คนเท่านั้นไม่ได้มีเรื่องคนอื่นเลยส่วนเรื่องที่ไปขับรถที่บุรีรัมย์ว่ามันสามารถโยงได้เข้าใจย้ำทั้งเรื่องของนักเตะและนักแข่งบุรีรัมย์คือไม่ใช่เลยไปที่สนามก็มีพี่ที่นักแข่งมาขอถ่ายรูปเยอะมากเขาก็เอาไปโพสต์กันสนุกสนานไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษทุกคนเป็นเพื่อนพี่น้องบอกสภาพจิตใจตนก็ดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วแต่วันซึ่งมันก็เคว้งเป็นธรรมดาส่วนที่โอบโพสต์สตอรี่ไอจีเศร้าล่าสุดตนไม่ได้ถามแต่จะมีก่อนหน้านี้ตนก็ได้ถามเขาว่าไม่กลัวคนเข้าใจผิดเหรอเขาก็บอกว่าเป็นแค่เพลงส่วนรูปล่าสุดที่ถ่ายรวมกันหลายคนมันคือโปรเจกต์งานที่เราทำร่วมกันซึ่งเรายังทำงานร่วมกันได้อยู่มันคือรูปที่เพิ่งเจอกันอาทิตย์ที่แล้วเองตนก็ยังคุยเรื่องรถกับเขาอยู่เลยสุดท้ายมะปรางบอกตอนนี้เปิดใจคนที่เข้ามาก็เป็นเพื่อนกันปกติไม่มีใครที่เป็นแฟนตอนนี้มันยังวุ่นวายมากยังไม่ได้ตกลงกับใคร